เปิดภาพคุณพ่อของพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์เรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับพระเอกหนุ่มมากความสามารถอย่างเวียสุกลวัฒน์แฟนหนุ่มของนางเอกสาวชื่อดังอย่างเบลล่าราณีถ้าใครได้ติดตามทั้งคู่แล้วละก็ต้องเขินแทนกันเลยทีเดียวเพราะทั้งคู่นั้นลงภาพคู่หวานๆให้เห็นกันอยู่ตลอดไม่ขาดเลยซึ่งไม่นานมานี้สาวเบลล่าได้ไปออกทริปเที่ยวญี่ปุ่นร่วมกับแฟนๆผู้โชคดีเจแปนกับฉันกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งที่ต้องบอกเลยว่ามีภาพอัปเดตให้เห็นตลอดและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหนุ่มเวียเองก็ไปด้วยเช่นกันและมีภาพถ่ายหวานมาฝากอีกเช่นเคยและในวันนี้ทางทีมงานต้องบอกเลยว่าคนเรามองกันแค่ภายนอกไม่ได้จริงๆเหมือนกับภาพของคุณลุงท่านหนึ่งขณะนั่งทานข้าวกับปลาทูแค่เพียงหนึ่งตัวด้วยสีหน้ามีความสุขซึ่งถ้าได้เห็นภาพนี้ถูกเผยแพร่จากที่คนอื่นใครล่ะจะคาดคิดว่าคุณลุงแต่งตัวบ้านๆท่านนี้ที่แท้ท่านก็คือคุณพ่อวีระคณารสหรือคุณพ่อบังเกิดเกล้าของพระเอกหนุ่มผิวเข้มเวียสุกลวัฒน์นั่นเองโดยภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่มาจากอินสตาแกรมของหนุ่มเวียที่ได้โพสต์ภาพของคุณพ่อของตนเองขณะนั่งทานข้าวอย่างเรียบง่ายพร้อมข้อความที่ระบุว่า My Dad My Papa นอกจากคุณพ่อจะมีดีกรีเป็นถึงคุณพ่อของพระเอกเบอร์ต้นๆของช่อง7แล้วท่านยังเป็นเจ้าของสวนกว้างที่อยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในทำเลงดงามติดสนามบินขอนแก่นมีต้นตาล9ต้นเป็นแลนด์มาร์คอีกด้วยและสำหรับพื้นที่ในสวนแห่งนี้ทางด้านของพระเอกหนุ่มก็ยังมีความตั้งใจที่จะกลับมาทำไร่ที่บ้านเกิดโดยได้ลงทุนวางแปลนเขียนแบบด้วยตัวเองโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาให้เป็นไปในรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการเกษตรแบบผสมผสานหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับมหาวิทยาลัยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ